โอ้ยปวดหัวไม่เกรนจังเลยทำยังไงดีวันนี้นันมีเคล็ดลับวิธีการช่วยลดการปวดหัวไม่เกรนมาพูดคุยกันนะคะสวัสดีค่ะพบกับครูแนนนี่ศาสตร์สมุนไพรบำบัดนะคะวันนี้เนี่ยแนนจะมาพูดถึงเคล็ดลับวิธีการช่วยลดปัญหาการปวดไมเกรนนะคะด้วยสมุนไพรง่ายๆใกล้ตัวเราเองนี่แหละค่ะนั่นก็คือบัวบกค่ะบัวบกอะค่ะมีอีกชื่อนึงที่เราจะรู้จักกันก็คือชื่อว่าผักหนอกนะคะบัวบกอะค่ะเขาจะเป็นสมุนไพรบำรุงสมองที่เป็นคนโบราณเนี่ยเขาใช้กันมานานพอสมควรแล้วนะคะตัวของบัวบกเนี่ยค่ะเขาว่าจะมีรสเฝื่อนขมเย็นแล้วก็เป็นยาอายุวัฒนะด้วยนะคะทางแพทย์แผนจีนเนี่ยค่ะเขาจะถือว่าบัวบกเนี่ยเป็นสมุนไพรของความเป็นหนุ่มเป็นสาวเลยนะคะเพราะว่าบัวบกอะค่ะเขาจะช่วยบำรุงสมองความจำเพิ่มสมาธิคลายเครียดเพิ่มระดับออกซิเจนในเลือดช่วยกระตุ้นให้เราสร้างคอลลาเจนอีกทั้งเป็นพืชที่มีสารต้านอนุมูลอิสระค่อนข้างจะเยอะมากเพิ่มการไหลเวียนโลหิตชะลอสมองเสื่อมช่วยแก้ไข้ร้อนในบำรุงหัวใจแก้โรคบิดท้องเสียต้านมะเร็งเพิ่มออกซิเจนในเลือดลดรอยเหี่ยวย่นลดความเครียดทำให้ผู้ที่มีอาการนอนไม่หลับเนี่ยค่ะถ้าเกิดว่ามีการใช้บัวบกแล้วก็จะช่วยทำให้นอนหลับได้ดีขึ้นนะคะเหล่านี้เนี่ยแหละค่ะจึงเป็นสาเหตุที่ทำให้แพทย์แผนจีนเนี่ยมีการขนานนามของบัวบกว่าเป็นสมุนไพรแห่งความเป็นหนุ่มเป็นสาวนะคะเพราะในบัวบกอะค่ะเขาจะมีสารที่ชื่อว่าไกลโคไซด์ไตรเตอร์พีนอยด์และสารที่ชื่อว่าเอเชียติกโคไซด์ทำให้บัวบกอะค่ะเขามีสรรพคุณทางยาตามที่แนนได้กล่าวไปเมื่อกี้นะคะคราวนี้เรามาดูวิธีใช้บัวบกกันค่ะว่าเราจะใช้ยังไงกันสำหรับวิธีใช้เพื่อสรรพคุณในการลดอาการปวดหัวไมเกรนเนี่ยเขาก็จะมีวิธีใช้ดังนี้นะคะก็คือเอาต้นสดของบัวบกอะค่ะ2กำมือนะคะมาคั้นน้ำค่ะโดยกินวันละ2ครั้งเช้าเย็นหรือว่าจะกินเป็นต้นสดๆก็ได้นะคะก็คือสามารถนำไปผสมกับน้ำต้มสุกอะค่ะอาจจะปรุงรสด้วยน้ำตาลกรวดนิดหน่อยนะคะแล้วก็ทานครั้งละครึ่งแก้ว2เวลาเช้าเย็นค่ะเพราะว่าตัวบัวบกเนี่ยรสเขามันจะค่อนข้างจะเฝื่อนนิดนึงเนาะแต่ว่าความเฝื่อนเนี่ยล่ะค่ะมันคือสรรพคุณทางยาที่ดีเลยหรือถ้าเราอยากจะรับประทานแบบต้มนะคะก็คือเอาบัวบกอะค่ะจำนวน1กิโลเลยนะคะมาล้างทำความสะอาดก่อนเนาะหลังจากนั้นเนี่ยก็เอามาโขลกสับหรือว่าปั่นคือบางตำราเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเอาทั้งต้นเนี่ยโยนลงไปต้มเลยก็ได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเอามาปั่นแล้วมาโขลกอะค่ะมันจะได้ความเข้มข้นที่มากกว่าเนาะก็คือทำวิธีไหนก็ได้นะคะที่เราชอบจะเอาเป็นทั้งต้นลงไปต้มหรือว่าเราจะหั่นก่อนแล้วก็เอาไปต้มก็ได้ค่ะก็คือพอเราเอาลงน้ำเนี่ยต้มให้เดือดต่ออีก5นาทีนะคะหลังจากนั้นนะคะยกลงมากรองกากทิ้งเนาะแล้วเราเอาน้ำตัวที่ได้มาเนี่ยเอาไปต้มต่ออีกทีนึงใส่เกลืออีก1ช้อนชาก็คือต้มให้เกลือเนี่ยมันละลายพอเดือดอีกสัก 1-2 นาทีเนี่ยนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเอาน้ำที่เราต้มเสร็จใส่เกลือแล้วลงมาพักให้เย็นคราวนี้เนี่ยแหละค่ะเราอ่ะสามารถรับประทานใช้แทนเป็นยาได้เลยนะคะรับประทานได้เลยเช้าเย็นครั้งละ1แก้วแบบนี้ก็ได้ค่ะแต่ถ้าคนที่เพิ่งเริ่มลองทานเนี่ยอาจจะทนรสชาติไม่ค่อยได้เท่าไหร่เพราะว่ามันจะมีความเฝื่อนก็อาจจะทานแค่ครั้งละครึ่งแก้วเช้ากับเย็นก่อนก็ได้นะคะทานแบบนี้ไปประมาณ1อาทิตย์นะคะอาการปวดไมเกรนเนี่ยค่ะก็จะหายไปในที่สุดแล้วเราก็ยังได้ของแถมในการที่ช่วยลดความดันโลหิตสูงอีกนะคะสำหรับผู้ที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงแล้วก็มีสรรพคุณที่จะช่วยแก้ร้อนในแก้ช้ำในบำรุงหัวใจบำรุงสมองรวมถึงบำรุงความเป็นหนุ่มเป็นสาวบำรุงเพิ่มคอลลาเจนและเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับผิวหนังด้วยอีกค่ะก็ขอจบวิธีการช่วยลดปัญหาการปวดหัวไมเกรนไว้เพียงเท่านี้นะคะ
ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้กับครูแนนนี่ศาสตร์สมุนไพรบำบัดทั้ง Facebook แล้วก็ YouTube ด้วยนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ